เอาวันนี้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ปัตตานีมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับเมื่อตอน 4:30 นะฮะตอนเย็นมีเหตุคนร้ายนะครับได้ดักลอบยิงโต๊ะอิหม่ามยะโกบรายมณีนะครับซึ่งท่านเป็นโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวถนนยะรังซอย6นะฮะในขณะที่ท่านออกมาซื้ออาหารแถวจะบางติกอที่ถนนยะรังนะครับแล้วก็ถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มานะฮะประกบยิงจนกระทั่งท่านโต๊ะอิหม่ามยะโกบรายมณีเสียชีวิตนะครับนี่นะฮะตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะท่านเดินทางมากับครอบครัวด้วยรถมิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวนะครับมาถึงตรงถนนยะรังซอย6ก็ปรากฏว่ามีคนร้าย4คนนะครับบางรายงานข่าวเนี่ยบอกว่า4คนใช้อาวุธปืนยิงใส่ท่านนะครับที่สุดแล้วก็เสียชีวิตนะฮะย้อนหลังกลับไปเนี่ยเมื่อ11ตุลาคมปี2553นะครับโต๊ะอิหม่ามท่านนี้ก็เคยถูกลอบยิงแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านรอดมาได้นะฮะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดปาฏิหาริย์แบบเมื่อปี53นะฮะตอนนั้นเองเนี่ยท่านก็เคยถูกลอบยิงแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นคนร้ายเนี่ยยิงหมดยิงทุกคนนะฮะไม่รู้เป็นใครก็ยิงหมดแม้แต่โต๊ะอิหม่ามก็ยังโดนนะฮะจะเป็นครูจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจจะเป็นชาวบ้านทุกคนโดนหมดนะฮะแล้วที่ผ่านๆมาโต๊ะอิหม่ามท่านนี้ก็พยายามจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้คนร้ายได้มาลอบยิงท่านจนทั้งเสียชีวิตนะฮะตอนที่ท่านโดนลอบยิงคราวก่อนนู้นนะฮะแล้วไม่โดนเฉี่ยวที่หมวกท่านใช่ใช่ไหมฮะตอนนั้นมีชาวบ้านมาให้กำลังใจเป็นพันๆคนนะฮะโอ้โหเป็นพันๆคนนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าช่วงเวลาผ่านพ้นไปเนี่ยคนร้ายก็ยังจะปองร้ายท่านอีกใช่ฮะนี่นะฮะคือท่านโต๊ะอิหม่ามยะโกบนี่ก็เป็นผู้นำศาสนาที่คนในจังหวัดเนี่ยให้ความเคารพนับถือมากครับเคยได้รับรางวัลต่างๆมาแล้วมากมายใช่ฮะนะครับ